ไม่เฮ้ยเสียงมาแล้วสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะพวกเราต้องออกไปฟังเล็บเราสะท้อนอยู่ในกล้องนะสวัสดีค่ะอ๋อมันดีเลย์นิดนึงเหรอคะอรุณสวัสดิ์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning Ingnow ค่ะรายการข่าวเช้านะคะที่มาสอดแทรกเก็บความรู้มากมายใช้ได้ทุกวันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนค่ะกิฟค่ะวรันทรเพชรยวนขณะนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะแตมๆค่ะพิมมาดารัตนนามค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่1เรียนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ค่ะของเอกภาษาเพื่ออาชีพค่ะมนุษย์มาสบอค่ะเรียกว่าสบอค่ะแล้วตัวเองหรือว่าอะไรสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะพิมพันธ์เอี่ยมนนท์ค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลสาขาวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกของรายการ Good Morning Ingnow เลยเนาะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากใช่ที่แบบเราจะได้มาแชร์ข่าวแชร์เกร็ดความรู้ให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมกันค่ะใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยกิ๊บก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสอบของน้องแตมๆด้วยน้องแตมๆมีวิธีการมีทริคที่จะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างไรบ้างคะเอาจริงก็ไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะครับก็มีนิดนึงค่ะก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตรงกับไฟนอลแล้วก็มีพรีเซนต์งานโปรเจกต์อะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วมันก็จะคาบเกี่ยวกันค่ะในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าด้วยค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามแบบว่าบาลานซ์ให้มันแบบว่าสมูทอะไรเงี้ยค่ะให้มันเสร็จไวๆแบบไปทีละวิชาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแบบเราทยอยทำจะได้ไม่กินพอกหางหมูแล้วไม่ต้องไปเร่งทำตอนสุดท้ายก็คงเหนื่อยหน้าดูเลยเรามาคุยกับพี่แอนกันบ้างดีกว่าเนาะพี่แอนตอนนี้ก็ทำงานแล้วเนาะเป็นเหมือนเทรลเลอร์ชีวิตของพวกเราในอนาคตอีกไม่นานก็พี่แอนมีแบบมีความรู้สึกว่าระหว่างตอนที่เรียนกับตอนที่ทำงานเนี่ยเราใช้ชีวิตต่างกันเยอะไหมคะก็จริงๆถ้าพูดถึงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นเพราะว่าตอนเรียนมหาลัยเราก็รู้สึกว่ามันหนักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอทำงานเหมือนความรับผิดชอบมันก็มากขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องจริงค่ะก็สนุกดีแล้วพี่ไอมีวิธีดูแลตัวเองไหมพี่แอนใจเย็นๆค่ะใจเย็นพี่ไอก็คือโปรดิวเซอร์ของเราเองขอโทษนะคะค่ะแล้วพี่แอนมีวิธีการแบบดูแลตัวเองยังไงให้แบบยังเฟรชยังสดใสในยามเช้าแบบนี้คะจริงเหรอคือเฟรชแล้วหรอคะก็แบบว่าเฟรชที่สุดที่เราจะทำได้แล้วในวันนี้ก็จริงๆอาจจะต้องเป็นพักผ่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็พยายามหาอะไรที่เราชอบทำมันจะได้เหมือนรีเฟรชจากการทำงานมาหาอะไรที่ชอบทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกก็มันจะคลายเครียดจากการที่เราเครียดจากที่ทำงานมาใช่แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะทุกคนเป็นเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อคนแรกที่ถูกพบค่ะที่เบสแคมป์ของยอดเขาเอเวอเรสต์ขนาดสูงขนาดนั้นยังพบผู้ติดเชื้อเลยค่ะใช่ก็คือแพร่ระบาดไปอย่างหนักมากจริงๆค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อคนแรกนี้ค่ะมีชื่อว่าคุณเอร์ลันเนสเล่นะคะเป็นนักปีนเขาชาวนอร์เวย์ค่ะแล้วก็มีพาดหัวข่าวค่ะจาก outsideonline.com ค่ะว่า the first case of covid 19 at Everest base camp ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจาก post today บอกว่าคุณเอร์ลันค่ะมีอาการป่วยเนี่ยมา1สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็ได้มีการส่งตัวเขาอะค่ะไปที่
โรงพยาบาลโดยผ่านเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้ติดเชื้อมาจากที่ไหนหรือว่าติดเชื้อมาจากใครอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซึ่งเขาก็คาดเดาค่ะว่าอาจจะติดเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เขาจะขึ้นมาบนยอดเขานี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานบอกอีกค่ะว่าก็คือมีผู้ติดเชื้อที่ผลตรวจเป็นบวกอะค่ะเดินทางกับคุณอรวรรณด้วยในครั้งนี้ค่ะว้าวอาจจะเป็นไปได้เนาะว่าแบบติดกันมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะโอ้ก็คือติดกันง่ายมากจริงค่ะสำหรับค่ะแล้วขึ้นไปติดบนที่ยอดเขาด้วยก็ลำบากมากขึ้นเราจะต้องแบบใช้ห่อยิ่งหนาวเลยค่ะยิ่งหนาวก็ยิ่งติดง่ายน่ากลัวมากเลยจริงๆนะจริงน่ากลัวใช่ค่ะโอเคมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนาะที่แบบขึ้นไปแต่ว่าโอเคค่ะเราจะกลับลงมาที่ภาคพื้นดินธรรมดานะก่อนพูดถึงวัคซีนก็ตะขาดไปไม่ได้เลยคือเรื่องของพูดผิดไม่เป็นไรพูดถึงเรื่องโควิดลองแบบขาดไม่ได้เลยถ้าพูดถ้าไม่พูดถึงเรื่องวัคซีนเนาะก็นี่จะเป็นเรื่องวัคซีนของ Johnson & Johnson ค่ะหรือแบบ J&J นะที่เป็นชื่อย่อค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ไปตรวจสอบว่าโรงงานที่ผลิตวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่มีโรงงานตั้งอยู่ที่บอลติมอร์ค่ะซึ่งถูกควบคุมการทำงานอยู่ภายใต้ของEmergency Solution อันนี้เหมือนเขาตรวจสอบมาว่ามันจะมีล็อตวัคซีนอยู่ล็อตหนึ่งมีวัคซีนแบบจำนวนมากเลยหลายโดสมากมันใช้การไม่ได้เหมือนกับว่าคุณภาพมันไม่ถึงมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ทำให้ล็อตนั้นอะคือเหมือนภายหลังเขามีการเปิดเผยมาว่า15ล้านโดสเลยคือเสียดายมากกับการที่จะผลิตวัคซีนออกมาแล้วจะได้ประสิทธิภาพเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากแล้วใช่ค่ะแบบใช้เงินด้วยใช่แล้วก็แบบเปลืองทรัพยากรเปลืองเงินทุนต่างๆมากมายโหแต่ว่าที่น่าเสียดายกว่านั้นคือก่อนหน้านี้ค่ะจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยเขามีเรื่องที่มาเหนือกว่าวัคซีนชนิดอื่นก็คืออย่างที่เรารู้ว่ามีโมเดอร์นากับไฟเซอร์ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพดีเนาะก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยเขาไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องโฟสเซนหรือว่าแช่แข็งตัววัคซีนในการจะกระจายสินค้าออกไปแต่พอมาเจอตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้ออกมาแล้วคือใช้การไม่ได้เลยเสียดายมากเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงเลยที่สำคัญมากที่ทำให้ใช้ไม่ได้คือเหมือนเขาพบว่าเหมือนมีคนไข้อะค่ะที่ได้รับวัคซีนเข้าไปเนี่ยมี6คนนะฉีดเข้าไปแล้วเกิดบัตรคอสหมายถึงว่ามันมีการแข็งตัวของเลือดอะค่ะทำให้เลือดมันไม่บัตรโคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยทำให้แบบล็อตนั้นคือใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็เลยโดนถูกระงับไปแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าน้อยมากเลยนะจากตั้งจำนวนมากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เขามันเทคแอคชั่นไว้ว่าแบบมันมีการเกิดดีเฟกต์อะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็สามารถหาวิธีแก้ได้อย่างทันท่วงทีเลยโอ้ชีนี่ต้องขอบคุณข่าวจากบางกับโพสต์ด้วยนะคะค่ะเป็นข่าวที่ก็น่าตกใจอยู่พอสมควรเลยค่ะใช่ค่ะเรามาดูข่าววัคซีนเรื่องความน่าดีใจของวัคซีนที่จะสามารถรักษาโรคมาลาเรียกันได้บ้างดีกว่านะคะคือกิ๊บได้อ่านข่าวนี้เนี่ยมาจากสำนักข่าว The Guardian ค่ะLandmark Malaria Vaccine Bring the Last Hope After Quest Lasting Base Part of 100 Years ค่ะการคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้มาลาเรียเนี่ยได้นำความหวังสุดท้ายมาหลังจากที่เรารอมานานแสนนานเลยค่ะซึ่งมาลาเรียเนี่ยเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไปกว่า 400,000 รายต่อปีเลยนะคะโดยเฉพาะในเด็กค่ะแบบเด็กจะมียอดเสียชีวิตสูงกว่าแบบวัยอื่นๆค่ะจนกระทั่งมีการคิดค้นวัคซีนตัวนี้ขึ้นมานะคะที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 77% เลยค่ะอ้างอิงจากการใช้วัคซีนนี้กับเด็ก450คนค่ะใน12เดือนที่ผ่านมาค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในข่าวคำศัพท์ค่ะขอโทษคำศัพท์ที่น่าสนใจในข่าวมาลาเรียเนี่ยนะคะก็คือมีท่อนหนึ่งค่ะที่สำนักข่าวได้เขียนไว้ว่า This vaccine which was developed by scientists at University of Oxford is the first to meet the WHO goal of 75% efficiency against mosquito-borne parasite disease ค่ะ
คำที่น่าสนใจก็คือคำว่า mosquito borne ค่ะเป็น adjective นะคะแล้วเราก็จะนำ adjective ตัวนี้เนี่ยมาเป็นธีมหลักในวันนี้ด้วยคือคำว่า mosquito borne เนี่ยหมายถึงที่เกิดจากยุงที่หรือว่าที่ยุงเป็นพาหะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงโรคมาลาเรียนี่แหละแล้วคำว่า borne เนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ mosquito อย่างเดียวก็ได้เราไปใช้กับคำอื่นก็ได้อย่างเช่นคำว่า wind borne ก็คือที่มาจากลมที่ลมพามากระแสลมพัดพามาประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจมากพูดถึงแบบจริงๆก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาใช่ถือเป็นข่าวดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็ดีใจมากเลยที่แบบวัคซีนตัวนี้ได้ผลิตคนขึ้นมาเนาะแบบมันเป็นโรคที่ร้ายแรงมากๆเลยที่แบบปีนึงฆ่าคนเป็นแสนๆเลยอ่ะ 400,000 แบบเยอะมากลองสังเกตดูแบบส่วนมากที่เราแบบรับรู้กันก็จะเป็นพวกแบบแมลงหรืออะไรที่มันเหมือนเป็นตัวนำพาโรคอ่ะก็จะเป็นพวกยุงแมลงวันหรือแบบพวกหมาพวกเห็บอะไรพวกนี้เนาะใช่ค่ะแล้วยิ่งบ้านเราเขตร้อนเนี่ยพวกแมลงพวกนี้ก็แบบเจริญเติบโตได้ดีอยู่อาศัยได้ดีมีเยอะด้วยค่ะใช่มีทุกที่เลยจริงไหมคะจริงค่ะเดี๋ยวพี่พูดถึงเรื่องเห็บแล้วก็พอดีเลยค่ะมันช่างอะไรเหมาะเจาะขนาดนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเห็บพอดีเลยค่ะพอดีเลยก็อันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวที่เป็นสถานที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอเห็บได้แล้วเราคิดว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนที่ไม่น่าจะเจอปกติเราก็จะเจอกับแบบสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวที่บ้านอะไรอย่างนี้อาจจะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบในดินหมีป่ะใช่ไหมคะน่าจะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็ปกติแล้วก็ถูกอย่างที่น้องบอกเนาะแล้วก็มันจะมีเจอพวกตามในป่าตามหญ้าตามอะไรที่มันดูแบบไม่น่าจะมีความสว่างเข้ามาถึงหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยค่ะจะพาไปดูเห็บที่ทะเลค่ะทะเลเลยเหรอคะใช่จะเป็นแคลิฟอร์เนียเลยค่ะตัวนี้อ้างอิงข่าวจาก NBC นะคะหัวข้อข่าวว่า Ticks that cause Lyme disease as plentiful near beaches as in the woods อันนี้ค่ะตามหัวข้อเลยเราเจอเห็บที่ชายหาดมากพอๆกับที่เจอในป่าก็คือเป็นข่าวร้ายของชาว beach goers เป็น beach goer กันไหมคะก็เป็นพักๆค่ะไม่ค่อยเลยก็คืออันนี้ค่ะเขาบอกว่านักวิจัยที่เป็นชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบังเอิญว่าไปสำรวจในพื้นที่ที่เขาไม่คิดว่ามันจะมีเห็บแล้วปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยเจอมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยทีนี้ก็คือมันจะค่ะก็จะเป็นประโยคนึงที่น่าสนใจมากเขาบอกว่า we went into new habitats and found them in numbers we didn't expect ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะอยู่ที่ทะเลใช่ค่ะใช่ตอนเจอข่าวนี้มาก็ไม่ได้แล้วต้องเอาข่าวนี้มาเล่าแน่นอนน่าสนใจมากแต่ว่ามันก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ในความโชคร้ายนะก็ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าเห็ดที่เราเจอที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะไม่ได้เจอตลอดปีค่ะเราจะเจอได้คือมากับทะเลเลยก็คือเหมือนจะเป็นช่วงหน้าฝนนั่นเดียวใช่ค่ะก็บางคนอาจจะสงสัยว่า Lyme disease คืออะไรสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วแบบเราจะแก้ได้ยังไงเนี่ยมันดูแบบฟังดูน่ากลัวมากเลยมันก็เป็นเหมือนโรคนึงอะค่ะที่พอเราโดนเห็บกัดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีไข้ปวดหัวหรือว่ายังไงดีเหมือนเป็นปวดเราป่วยปกติใช่เหมือนอาการป่วยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดโดนไประยะนึงแบบมากกว่าเดือนนึง30 วันนะคะจะมีอาการที่ตามมาซึ่งก็คือเป็นอาการที่เหมือนเริ่มจำเพาะของ Lyme disease แหละก็ที่เราจะเห็นในชั้นคือจะเป็นแบบ Bull's eye อะค่ะจะเป็นผื่นแดงแล้วก็เป็นวงชั้นในกับชั้นนอกมันก็อันตรายไหมคะก็อันตรายนะก็เพราะว่าโรคเนี้ยค่ะในอเมริกามีผู้ติดเชื้อมีคนที่เป็นโรคเนี้ยต่อปีนะ400,000 กว่าคนเลยโหเขาถึงคอนเซิร์นกันเรื่องของ Lyme disease เยอะมากขนาดมันมาแค่หน้าฝนนะเนี่ยใช่แล้วถ้ามันมาทุกหน้านี่อันตรายน่าดูเลยนะคะคนจะต้องแบบเป็นโรคนี้กันพอสมควรเลยใช่โอ้ก็อ่ะเดี๋ยว
ก็จะมีคำศัพท์น่าสนใจจากข่าวนี้นะคะตามหัวข้อที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่า ticks that curse Lyme disease as plentiful near beaches as in the woods ตรงคำว่า plentiful นะคะเป็น adjective ที่แปลว่าแบบมากมายมีจำนวนมากในที่นี้ก็หมายถึงว่าพบเจอเห็บในชายหาดมากเท่าที่เจอในป่าแล้วก็คำว่าเจอแบบทั้งปีอะค่ะจะเป็นคำว่า a year round ก็ตรงตัวเลยนะคะที่แบบว่าตลอดปีก็ year round round ก็คือแบบวนรอบรอบทั้งปีตลอดมาน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ค่ะก็รู้เรื่องของหนูบ้างเป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องฉาบเหมือนกันแต่ว่าก็คือมีเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เข้ามาพูดถึงด้วยค่ะสำหรับ #StopAsianHate StopAsianHate นะคะก็เป็นhashtag ที่ผู้คนให้ความสนใจมันอย่างมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้นี่ก็เป็นอีกข่าวนึงค่ะที่เต็มๆนะคะอยากจะนำมาแชร์ให้พี่ๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะได้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเสียใจอะเข้าใจนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตนะคะให้พูดถึงนะคะแล้วก็ประณามการกระทำของกลุ่มคนค่ะที่ทำร้ายคนไทยในรัฐนิวยอร์กค่ะถึงขั้นที่ทำให้แมวเสียชีวิตเลยค่ะใช่ซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ต่างกันร่วมมือค่ะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแมวที่ชื่อว่าพรสุค่ะจนติดเป็นแฮชแท็กว่า Justice for พรสุนั่นเองค่ะทุกคนการอย่างแล้วก็อย่างล้นหลามมากอย่างเยอะมากนะคะทั้งใน Twitter แล้วก็ทั้งใน Facebook ด้วยแล้วก็เรื่องนี้นะคะเป็นกระแสค่ะจนมีการพาดหัวข่าวค่ะจาก New York Post ว่า Instagram cat dies from injuries after boy trips on leash ค่ะซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก Facebook page หน้าแมวค่ะแล้วก็ไทย PBS นะคะว่าเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงไทยคนนึงค่ะเธอชื่อว่าคุณรุ้งนะคะแต่ว่าต้องขอเท้าความก่อนว่าคุณรุ้งจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดเชียงรายแต่ว่าถูกย้ายไปก็คือย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กค่ะตั้งแต่อายุ15เพราะว่าคุณแม่ของเธอเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณรุ้งทำอาชีพมีอาชีพเป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารค่ะอยู่แถวบรุกลินในย่านนิวยอร์กค่ะแต่ว่าเรื่องราวนี้นะคะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะขณะที่คุณรุ้งกับสามีนะคะพาน้องๆสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยน้องหมาชิบะ1ตัวแมว2ตัวแล้วก็นกแก้ว1ตัวค่ะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วจู่ๆค่ะมีเด็กอายุประมาณ10ขวบวิ่งเข้ามากระชากกระชากใส่จุงแมวของเธอค่ะแล้วก็โยนขึ้นฟ้าแล้วจากนั้นก็มีการตกลงกับพื้นกระแทกอย่างแรงเลยค่ะแล้วก็มีการลากไปลากมาด้วยประมาณนี้ก็คือแบบน้องเขาคงจะตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะจนน้องเขาแบบว่าเสียชีวิตหัวใจวายเสียชีวิตเลยค่ะจากเหตุการณ์นี้เนาะแล้วคุณรุ้งอะค่ะเขาก็ช็อกมากเขาก็เลยไปบอกแม่เด็กค่ะว่าเนี่ยลูกของคุณเนี่ยมารังแกแมวของฉันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคำตอบที่ได้จากแม่ของเด็กอะค่ะก็คือคุณพาแมวของคุณเนี่ยมาเดินเล่นเองพร้อมกับมีผู้จ่าแอบคลายกลับมาใส่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็เลยเกิดปากเสียงกันเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะจนนำมาสู่การทำร้ายร่างกายคุณรุ้งในที่สุดค่ะแล้วพอตำรวจอะค่ะมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้มีการสอบปากคำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการดูวิดีโอที่พลเมืองดีอะค่ะเขาถ่ายไว้คือพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะเขาก็ได้ถ่ายไว้แล้วก็เขาก็ดูอะไรแบบนี้ค่ะจนผ่านมา2สัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจนทำให้ชาวเน็ตอะค่ะวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่าข่าวล่าสุดค่ะบอกว่าตำรวจเปิดเผยกับ VOA ของไทยแล้วค่ะว่าสามารถจับคู่กรณีนี้ได้แล้วของคุณรุ้งอะค่ะได้แล้วชื่อว่าเอเวลินซาราโนอายุ42ปีค่ะข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะน่าสะเทือนใจมากค่ะสะเทือนใจมากขนาดเราเป็นมนุษย์เราโดนเพื่อนแกล้งนิดหน่อยเรายังรู้สึกโกรธยังรู้สึกเคืองเลยอันนี้แมวตัวเล็กๆที่แบบว่าโดนลากไปลากมาโดนโยนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะต้องแบบสะเทือนใจมากแล้วมันพอดีกับกระแสเอเชียนเฮดด้วยแล้วเป็นคนไทยด้วยเกิดก็คือมีถล่มอะถล่มเยอะมากใช่ค่ะคือในคอมเมนต์อะไรกันเห็นจากทวิตเตอร์เหมือนกันตอนที่อ่านมาก็แบบสะเทือนใจมากคือเราเป็นแบบแคทเลเวอร์ฟังน้องแต้มเรายังแบบเจ็บปวดใจมากค่ะค่ะเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับข่าวดีของสัตว์กันบ้างดีกว่าค่ะ
ก็คือข่าวเรื่องแรดนอเดียวที่เนปาลนะคะNepal's rhino population grows to higher in decades as pandemic pauses tourism ค่ะก็คือนับว่าเป็นข่าวดีของประเทศเนปาลมากๆเลยนะคะที่สามารถอนุรักษ์เจ้าแรดนอเดียวเอาไว้ได้ค่ะเนื่องจากว่านโยบายช่วงนโยบายในการระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะทำให้ต้องระงับการท่องเที่ยวภายในประเทศเนปาลค่ะแบบอุทยานอะไรอย่างนี้ก็ยังไปไม่ได้ค่ะทำให้จำนวนประชากรของแรดนอเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับเลยค่ะดีค่ะดีกับแรดมากใช่ค่ะจากเดิมในอุทยาน4แห่งหลักๆของประเทศเนปาลเนี่ยมีแรดนอเดียวอยู่ประมาณ645ตัวเท่านั้นในสำรวจล่าสุดในปี2015นะคะแล้วปีนี้มาสำรวจใหม่อีกทีเนี่ยมีสูงถึง752ตัวเลยค่ะเพิ่มขึ้นมาก็ร้อยกว่าตัวเลยเนาะค่ะการเพิ่มจำนวนครั้งนี้นะคะคิดเป็นร้อยละ16ค่ะแล้วก็นอกจากปัจจัยที่การหยุดระงับการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้จำนวนของแรดนอเดียวเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการรักษาสภาพถิ่นที่อยู่นะคะการจัดการกับกลุ่มที่ล่าแล้วก็ค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายค่ะแล้วนอกจากนี้การย้ายถิ่นฐานของสัตว์เนี่ยก็ส่งผลต่อการเพิ่มของจำนวนประชากรแรดด้วยค่ะพูดแล้วก็คุ้นๆเหมือนเคยอ่านเจอแรดชนิดนี้เป็นแรดอะไรสักอย่างที่เป็นแบบยูนิคอร์นป่ะใช่ค่ะชื่อทางวิทยาศาสตร์ของคือไรโนซอรัสยูนิคอรัสค่ะก็คือนับได้ว่าเป็นเหมือนยูนิคอร์นของภาคเอเชียแบบทวีปเอเชียของเราประมาณนั้นค่ะแล้วน้องก็เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่รองลงมาจากช้างป่าเลยนะคะค่ะแล้วก็พบเฉพาะในเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็คือบ้านเราก็พอจะหาดูได้เนาะจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะโควิดใช่ไหมมันก็ทำให้แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบฟื้นฟูใช่ค่ะในแง่ของมนุษย์เราก็ประสบความลำบากมากมายเนาะจากโรคระบาดครั้งนี้แต่สำหรับสัตว์เนี่ยเขาก็เหมือนได้มีพื้นที่ในการแบบเจริญเติบโตในการสืบพันธุ์พื้นที่สีเขียวมากขึ้นใช่ค่ะก็ถือว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละเนาะใช่ค่ะแล้วสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น้องมีบ้านมีที่อยู่ต่อไปนะคะแล้วเราก็ควรจะมีมาตรการที่จัดการกับกลุ่มที่ฆ่าล่าสัตว์แล้วก็ค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายซึ่งเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเนาะใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะค่ะก็พูดเรื่องสัตว์กันหมดแล้วพูดเรื่องคนบ้างค่ะพูดเรื่องคนบ้างนะคะก็ไปค่ะต่อไปเป็นเรื่องบันเทิงค่ะเป็นข่าวบันเทิงเอาใจแฟนๆ BTS กันบ้าง BTS นะคะทุกคนต้องแต่งต้องเป็นแฟน BTS แน่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะอุ๊ยค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะสำหรับวง Korean Boy Band ใช่ค่ะเป็นเกิร์ลเป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้นะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้เลยใช่ไหมคะสำหรับ BTS พี่ๆรู้จัก BTS ไหมคะรู้จักค่ะชอบไหมคะร้องเพลงได้ไหมคะโอ้เลยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะร้องไม่เป็นเหมือนกันร้องเป็นพี่ๆร้องได้ไหมคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามีพาดหัวข่าวค่ะจาก CNN Business ค่ะบอกว่า McDonald's new BTS meal is comingfeaturing flavors you weren't able to get in the US ค่ะก็ตรงตัวเลยว่าเขาพิเศษค่ะ BTS meal ค่ะออกมาแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ McDonald's นะคะจับมือกับศิลปินดังๆแบบนี้เพื่อที่จะดึงกลุ่มแฟนคลับให้มาอุดหนุนนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแต่คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการร่วมงานค่ะกับ Travis Scott กับ J Balvin ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็เมนูพิเศษ BTS meal นี้นะคะก็มีรูปตัวอย่างออกมานะคะเป็นเฟรนช์ฟรายเจ็ดแห้งก็คือเป็นสัญลักษณ์ของวงเขาอะค่ะตามจำนวนเมมเบอร์เลยใช่ตามจำนวนเมมเบอร์ค่ะแล้วก็ BTS meal นี้นะคะจะประกอบไปด้วย Chicken Mac Nugget 10ชิ้นค่ะเฟรนช์ฟรายขนาดกลางเครื่องดื่มค่ะแล้วก็ซอสสุดพิเศษ2แบบก็คือเป็นซอสพริกหวานสวีทเชอร์รี่ค่ะกับเคจัดเคจัดเค
เกจันเป็นซอสสุดพิเศษของเกาหลีใต้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเกาหลีใต้นั่นเองใช่ค่ะซึ่งอยู่เลยอ่ะอยู่ที่แพ็กเกจแล้วก็มีข่าวมาค่ะว่าจะมีการวางจำหน่ายเมนูสุดพิเศษนี้ค่ะใน50ประเทศทั่วโลกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะโดยจะเริ่มจำหน่ายค่ะในวันที่26พฤษภาคมเดือนหน้าเดือนหน้านี้นะคะในประเทศอเมริกาแคนาดาแล้วก็บราซิลก่อนค่ะส่วนเกาหลีใต้ค่ะจะเริ่มจำหน่ายในวันที่27พฤษภาคมก็คือวันถัดไปค่ะแล้วก็จะขยายไปที่พื้นที่อื่นๆจนครบ6ทวีปแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะเพราะมันไม่มีขายในประเทศไทยนะคะทุกคนใช่ไม่รู้สึกเฉยๆไม่มีขายในประเทศไทยเสียดายจังเลยค่ะพี่แอนนักเก็ตของเราอยากกินไหมคะอยากกินไหมคะถ้าอยากกินนะคะประเทศที่ใกล้ที่สุดค่ะทุกคนก็คือเวียดนามกับมาเลเซียค่ะใช่ค่ะเราต้องไปซื้อไหมเราต้องปกติกินด้วยเราต้องหอบสังขารเราข้ามน้ำข้ามทวีปเพื่อไปซื้อแมคโดนัลด์ใช่โอ้แต่ว่าก็บิ๊กแฟนนะคะบางคนอาจจะมีแบบแฟนตัวยงเลยเขาอาจจะทุ่มเงินก็คือค่าตั๋วแพงกว่าค่าข้าวไม่เหลือโอเคค่ะก็เป็นเรื่องขี้หัวพูดเรื่องอาหารยามเช้าแล้วก็แบบเรื่องลองแล้วเนาะค่ะเมื่อกี้เราไปที่เอเชียกันแล้วเนาะเรามาฝั่งไปตะวันตกกันดีกว่าตะวันตกพูดไม่ชัดต้องขอถามหน่อยว่ามีใครเป็นสาวเซอร์ตี้ไหมคะเป็นค่ะจริงเหรอชอบมากเลยอัลบั้มเลเวลคือปกสวยมากนี่ลองเลยปะเลเวลได้คำเดียวค่ะออร่าแฟนค่ะอันนี้จะเป็นข่าวของสาว Taylor Swift ค่ะแต่ของ BTS ฝั่งนั้นจะดูเหมือนเป็นข่าวดีเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นข่าวที่จะมาเตือนสาวๆแล้วกันใช่เป็นสาวสวยแบบ Taylor Swift เนี่ยต้องมีการระวังตัวอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของแบบคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้เนาะคือเป็นเรื่องราวของ Taylor Swift ค่ะที่เธอโดนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อาศัยใช่ในอพาร์ตเมนต์ที่แมนฮัตตันนะคะก็อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนนึงค่ะที่เขามาทำตัวเป็นสตอกเกอร์บุกรุกเข้าไปในที่พักของเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีประสงค์จะเข้าไปทำอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้เกิดขึ้นก็คือโดนจับก่อนอันตรายมากเลยใช่จริงเขาก็เขินเลยอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาโชว์ข้อความขึ้นมาแต่ว่าเขามีการพูดคุยกับสาวเทเลอร์เนี่ยผ่านทางอินสตาแกรมเหมือนกับว่ามีแบบเทคกันแล้วเทเลอร์เทคกับบ้านก็เลยเหมือนเอามาอ่านนี้เนี่ยได้ติดต่อเทเลอร์ไว้นะแล้วที่สำคัญเลยคือไม่ใช่แค่สาวเทเลอร์คนเดียวค่ะที่โดนเหตุการณ์แอบอ้างอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาอะอ้างถึงเทคของเบลล่าฮาดิดกับจิจี้ฮาดิดซึ่งเป็นนางแบบแล้วก็เป็นชาแล้วก็เป็นเพื่อนกับ Taylor Swift ด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนดังเนี่ยเขาจะเทคอะไรบางอย่างกลับมากับคนแปลกหน้าทั้งใช้การขับเนาะแล้วก็เธอได้เปิดเผยมาค่ะว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนไม่ได้ครั้งแรกที่แบบโดนสแตนเดอร์ติดตามเข้าไปในพื้นที่ก็คือเธอเจออย่างเงี้ยมาไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วคือเคยเจอที่พาอาวุธเข้ามาด้วยแบบมีมีดอะค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงที่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ก็รู้สึกงงๆว่าเขาต้องการอะไรคือเหมือนกับชายนิรนามคนนี้ค่ะลุกเข้าไปในพื้นที่ของเธอนะคะแล้วก็อาบน้ำค่ะเสร็จแล้วก็นอนเอ๊ะใช้เหมือนกันเลยไม่เข้าใจอาจจะแบบรู้สึกอยากมีส่วนร่วมมีsomething in common กับดาราที่เราชื่นชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะแต่ดาราเขาก็ควรมีสเปซของตัวเองแล้วก็แบบ security อะไรอย่างเงี้ยแล้ว privacy ของเขานะคะก็คนเหมือนกันเนาะคือเขาจะเป็นแบบก็งงเหมือนกันว่าเขาเป็นคนแบบน่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตสูงน่าจะมีแบบ security อะไรต่างๆแต่ก็เขาจะต้องเป็นใครที่มีความสามารถมากกว่านั้นหรือเปล่าถึงสามารถมาลุกเข้าไปในพื้นที่ได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ที่ลำบากมากเลยนะคะในเรื่องคนสาธารณะแบบคนก็คิดว่าสามารถล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรเลยค่ะจริงๆไม่ว่าใครก็เป็นคนแต่เจอคนได้ใช่ค่ะแบบแค่เราอยู่ก็ไม่ได้หรอกแค่เราอยู่ก็ไม่ได้หรอกเรารู้สึกแบบ
เป็นตาบาปในใจที่แบบเรารู้สึกแย่ไปตลอดแน่ๆค่ะต่อมาเราจะขยับจากเอเชียไปที่ตะวันตกแล้วเรามาทางแอฟริกาบ้างดีกว่าค่ะต่อมาใช่ไปทั่วโลกแบบราวจริงๆค่ะต่อมาเราขยับมาที่อียิปต์กันบ้างดีกว่าค่ะลองมาฟังข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองโบราณที่เพิ่งขุดพบนะคะเมืองนี้เนี่ยมีอายุกว่า 3,000 ปีแล้วแต่ว่าสภาพของในนั้นที่เราพบเนี่ยยังดูใหม่ที่เหมือนแบบเพิ่งรีโนเวทเมื่อวานเลยค่ะกิ๊บได้ฟังข่าวนี้นะคะมาจากสายของ CNN ค่ะ CNN Travelเป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นนครทองคำที่หายสาบสูญค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเหมือนศูนย์รวมศูนย์กลางการปกครองแล้วก็อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของฟาโรห์เลยค่ะค่ะแล้วในโบราณคดีเนี่ยจะได้ขุดพบแบบโบราณวัตถุมากมายเลยนะคะตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้จำพวกแหวนเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผาประดับลวดลายเขียนสีแม่ได้มีเครื่องราวของขลังต่างๆหม้อทำอาหารเครื่องปั่นได้เครื่องทำแก้วรวมไปถึงเครื่องที่ถูกไว้ทอผ้าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโดเรมอนเลยโดเรมอนเลยจังว่าเดนิมอนเลยที่แท้จริงค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอุปกรณ์ที่ทำเบเกอรี่ทำขนมเนาะที่แบบครบมือเลยแบบสามารถจัดเลี้ยงสำหรับคนหมู่มากได้แบบเอาไว้เลี้ยงลูกจ้างหรือเลี้ยงข้าราชบริพารต่างๆแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับการมีโรงที่สังสรรค์แบบเล่นเกี่ยวกับคนเขาก็ enjoy party เหมือนเราเนาะ enjoy party ที่มีมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยปีก่อนทุกวันนี้เราก็ยัง enjoy กันอยู่ enjoy ได้ช่วงปีนั้นเนาะยัง enjoy ได้ค่ะแล้วนักโบราณคดีเนี่ยก็ขุดพบข้อความจารึกนะคะที่บ่งบอกว่านครทองคำแห่งนี้เนี่ยอยู่ในยุคทองของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3ค่ะแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการย้ายเมืองหลวงนะคะจากเมืองนี้เนี่ยไปทางเหนือของแม่น้ำไทยห่างออกไปประมาณ250ไมล์หรือว่า400กิโลเมตรค่ะไกลมากใช่ค่ะแต่ว่าสาเหตุของการย้ายเมืองเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ได้ชัดค่ะก็ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบกระบวนการพิสูจน์ของทางทีมโบราณคดีอยู่ค่ะมาดูที่คำศัพท์ที่น่าสนใจในข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะค่ะวันในจริงวันนี้ก็เป็นอาจารย์ทีกันเนาะคำที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือ administrative ค่ะก็คือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองการควบคุมการบริหารประมาณนี้ค่ะอย่างตัวอย่างที่อยู่ในภาพของข่าวข่าวนี้นะคะที่พูดถึงว่า the rise of Aten was the largest administrative and industrial settlement ค่ะก็คือเป็นเมืองที่มีการปกครองแล้วก็การอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยค่ะขอเสริมเรื่องพาร์ทัสปิดอื่นๆอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทัสปิดที่เราจะเจอได้บ่อยๆเนี่ยมีอยู่3อันหลักๆเนาะก็คือคำนามนาวหรือว่า adjectiveก็คือคำคุณศัพท์ลองลงมาเนี่ยถึงจะเป็นเวอร์ก็คือคำกริยาค่ะซึ่งคำนามกับ adjective เนี่ยเราเจอได้แบบความถี่มันแบบสูงไล่เลี่ยกันเลยค่ะมากที่สุดก็คือเป็นคำนามแต่ลงมาคือ adjective ค่ะสำหรับคำนามที่น่าสนใจในข่าวนี้นะคะก็คือคำว่า true ค่ะก็คือหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้อยู่แล้วเนาะว่ามันก็คือสุสานมันก็คือที่ฝังศพอะไรแบบนี้ค่ะ T O M E แต่ว่าเสียงในที่นี้เนี่ยไม่ออกเสียงค่ะเป็นไซเลนค่ะใช่ค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ค่ะไซเลนค่ะเสียงที่ไม่ออกค่ะเสียงที่เราไม่ออกเสียงนี้ค่ะต่อมานะคะยังมีคำว่า inscription ค่ะก็คือข้อความจารึกการจารึกการเขียนลงบนวัสดุใดๆทุกอย่างค่ะท
ทำเป็นคำกริยาก็ได้เป็นคำว่า inscript ค่ะซึ่งคำว่า inscript เนี่ยสามารถแยกได้สองส่วนค่ะก็คือคำว่า in กับ script เป็นคำภาษาละตินค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่า script เนี่ยยังมีเอาไปแบบเหมือนเป็นส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษอื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นใช่อย่างเช่นง่ายๆ prescription เวลาเราไปให้คุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอจะสั่งยาให้เราก็จะให้เภสัชกรบอกไว้ใช่ไหมคะก็คุณหมอก็จะเขียนลิสต์ชื่อยาลงบน prescription หรือว่าใบสั่งยาให้เรา prescription เนี่ยก็มีคำว่า script อยู่ในนั้นด้วยถึงการเขียนคุณหมอก็คือจารึกชื่อยาบนนั้นค่ะเพราะว่าจารึกเป็นจารึกขโมยค่ะก็มีอะไรสักอย่างชั้นวิ่งค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้โหข่าวเยอะมากค่ะไปกันทั่วโลกเลยคือกระโดดนี่กระโดดไปวาวเมื่อกี้น้องทิพย์พูดถึงสาวน้องอยู่ที่ไหนพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันจะมีเว็บไซต์ที่เขามาให้เราเข้าไปเยี่ยมชมในเฟซบุ๊กได้ที่เราเข้าไปเยี่ยมชมแล้วสนุกมากมันเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเห็นได้ทั้งสองฝั่งเราสามารถเดินเข้าไปถ่ายได้มันก็เลือกสุสานได้ว่าอยากจะไปชมสุสานไหนเยี่ยมเป็นความหอมมากกับช่วงโควิดที่หลายคนก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแบบเราอยู่ที่บ้านอาจจะแบบไม่มีอะไรทำลองไปเยี่ยมชมสุสานพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยเปิดให้ดูกันเนาะแบบพิพิธภัณฑ์หลายแกลเลอรี่เนี่ยก็มีการเปิดให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้รับชมฟรีก็มีนะคะถ้ามีเวลาว่างก็แนะนำให้ฟังมีหลายเว็บไซต์มากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะให้ไอ้นั่นก็เก็บแปะลิงก์ที่เข้าไปชมสุสานให้ข้างล่างมาต้องไปดูต้องไปดูก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องแบบการขุดมัมมี่เนาะแล้วเขาก็แบบเหมือนจะเปิดผนึกมัมมี่ที่แบบฝังไปหลายพันปีมาแล้วคนก็แบบตื่นตาตื่นใจเราดูเหมือนมันเป็นการย้อนดูอารยธรรมเก่าๆค่ะที่แบบครั้งนึงมันเราเคยแบบทำได้แล้วมันรุ่งเรืองเฟื่องฟูสุดๆไปเลยแต่ชอบมันก็แบบน่าสนใจก็แบบมันดูแบบสุขภาพไงเหมือนที่เราแต่บอกแหละแบบเหมือนเราเป็นโดเรมอนที่นั่งทายแมชชีนย้อนกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันรุ่งเรืองแบบมันเฟื่องฟูเก๋ที่สุดมากๆดีไม่ดีเราอาจจะแบบดึงแนวคิดดึงนวัตกรรมที่เขาคิดในตอนนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้ในชีวิตในสวรรค์สัตว์ที่11ไม่มีโดเรมอนจริงๆโอเคเราไม่มุ่งมองจากโดเรมอนจริงๆแต่ถ้าพูดถึงในชีก็จะดีมากเลยจะมาพูดเลยพี่ก็ไม่มองเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สมควรแก่เวลาแล้วรายการของเราก็ต้องแบบค่ะมันก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกเราพูดผิดพลาดหรือว่าพูดมาไล่ต่างๆเยอะไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาจริงๆวันนี้มีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงเนาะว่าเป็นการอ่านใช่แบบเพราะว่าเราตกใจกันมากทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยแบบใช่มันก็เลยตกใจไปด้วยค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะมันก็มีปัญหาในหลายอย่างนิดนึงแต่ว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆเลยค่ะน่าจะทำให้ดีขึ้นใช่ค่ะจากปัญหาแล้วก็ค่ะสุดๆเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะทุกคนพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ค่ะใช่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะ